แบบนี้มันสำปะหลังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรที่บ้านตาตาตำบลโพกระสังอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษค่ะเนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยดูแลง่ายแล้วก็ได้ผลผลิตรวดเร็วนอกจากจะปลูกในไร่แล้วพวกเขายังปลูกในที่นาด้วยค่ะเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเราไปติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพกระสังค่ะแทบสิสุดลูกหูลูกตามองพี่ก็คือทองหน้าค่ะทองหน้าที่เขียวเป็นน้ำผืดเศรษฐกิจโตใหม่พี่ไผก็ต้องหลีกทางให้กับมันมันก็คือมันค่ะมันสำปะหลังมันสำปะหลังเขาสู่ทองหน้าซุ่มซ่อนเศร้ากล้วยเฮาประมาณหาถึง6ปีมานี่ค่ะแต่ก่อนเฮาสิเห็นมันอยู่แต่ในทั้งผู้ทั้งเขาแล้วก็ลั่นลงมาปลูกทั้งพ่นทั้งเถียงก็แต่มันคือลึกจากปังก็เตอร์ปรังในวาลัมบ์ค่ะแล้วทอเจ้าก็มาให้จากปังในวาลัมบ์ไอ้ดูไอ้ซีก็ลัมบ์ตอนเจ้าบุญโกกับวาบุญคือปังงานแท้ไอ้คนนี้ไอ้นี่กับไอ้นี่บี้ไอ้ก็ว่าบื้นแต่เองก็เลยจักฟังเขาแทนก็จักคนนั้นก็เลยแต่มาให้ว่าแทนแล้วมาให้กู้ชื่อไอ้พวกนี้จึงว่าเชิญก็เลยฟังไอ้คนแทนนึงก็จักฟังจักฟังไอ้เวกมานาไอ้คนละแค่นึงไอ้บื้นเราชอบตอนไหนบื้นเราชอบมวยแทนนี่ถ้าบื้นปาน 20,000 อันนี้ฝั่งนี้บื้นแล้วเป็ดบื้น 40,000 แล้วก็ไอ้ว่าแต่เองก็ว่าบื้นในสมภะก่อนเจ้าช่วยนะแต่จะกล้าเนื้อตอนโตนะเก่งเฮต้องอยู่นับตึกเป็นเกิดการกันเจ้าไอ้บื้นคนนึงไอ้ก็ได้จะจีวางานนะเออจักปังนี่ไอ้ว่าลําบากแล้วชายังแรงนี่ไอ้แซงตุนก็พวกละมาไอ้กับบื้นมาเกยนี่นะแต่ละทุกแทนเราก็จ้าหน้านิ่งคุณน่ะมาพื้นก็ได้ดีแล้วก็ว่าลังเนาทีโอ้ก็พูดจริงๆก็เติมหลังให้ต้นเราว่าหลังจากติดตามนี้ก็ดอกมักดอกบุญเป็ดตะปูตะไงแห้งตะอ้อยกำลังฮอนปุ๊ยจังสีฮอนเลยไอ้ฮอนไรนะแม่ป่าเล่าก็ยังบอกอีกว่าการปลูกมันเฮ็ดให้เขางามกะแมนยุแต่จังไดมันก็ยังต้องใส่สารเคมีใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่าซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์และพืชที่เคยอาศัยอยู่ในดินก็เสียไปนี่ล่ะค่ะอาชีพที่เกี่ยวกับมันที่เศร้าหน้าเฮาเลือกแล้วมันอาจสิบ่แม่นทางรอดแต่มันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เฮาสามารถเฮ็ดได้ถึงแม้ว่าจะมีข้อกังวลเรื่องของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรนะคะแต่ว่าเกษตรกรที่นั่นคิดว่าพวกเขาไม่ได้มีทางเลือกมากนักค่ะภายใต้โจทย์ที่ต้องการปลูกพืชระยะสั้นแล้วก็ใช้น้ำน้อยระหว่างรอฤดูการทำนาที่จะมาถึงคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวกับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ